ในช่วงหน้าฝนนี้ถ้าใครที่อยู่กรุงเทพก็คงเข้าใจความรู้สึกเบื่อหน่ายของรถติดกันดีใช่ไหมครับผมเคยขับรถออกจากเซ็นทรัลพระราม9ตอนทุ่มหนึ่งในวันที่ฝนตกนะครับกว่าจะไปถึงบางบ่อเนี่ยก็เกือบ4ทุ่มเลยใช้เวลาถึง3ชั่วโมง3ชั่วโมงนี้ถ้าผมขับรถออกจากกรุงเทพเนี่ยผมคงไปถึงนครสวรรค์แล้วมั้งครับบางทีผมก็คิดว่าเมื่อไหร่มันจะหมดหน้าฝนสักทีเพราะหน้าฝนนี้ใช้ชีวิตลำบากโดยเฉพาะในการเดินทางเพราะรถมันติดมากๆแต่ก็ขอวงเล็บไว้นะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็มองว่าหน้าฝนก็ดีกว่าหน้าฝุ่นในช่วงต้นปีอยู่ดีนะครับเห็นไหมว่าแค่ฤดูฝนไม่กี่เดือนเนี่ยผมก็เริ่มบ่นแล้วนะครับแล้วยังมีอีกหลายคนที่คงจะบ่นเหมือนกับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจอฤดูฝนยาวนานทั้งปีเป็นเวลาหลายๆปีล่ะจะเป็นยังไงหรือถ้าพูดให้ชัดอีกหน่อยก็คือฤดูฝนที่ยาวนานถึง2ล้านปีครับฤดูฝนที่ยาวนานถึง2ล้านปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแต่งหรือเรื่องในจินตนาการนะครับมันเป็นไปได้แล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกของเราในอดีตครับในยุคไตรเอ็กซิกเราเคยมีฝนตกทั่วโลกนะครับยาวนานถึง2ล้านปีมาแล้วครับและเหตุการณ์นี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกเราไปตลอดกาลและนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดยุคไดโนเสาร์ขึ้นมาก็ได้ครับและเราก็เรียกเหตุการณ์ฝนตก2ล้านปีนี้ว่าคาร์เนียนพลูเวียนเอพิโซดหรือที่เรียกย่อๆว่า CPE ครับซึ่งภาษาไทยก็เรียกทับศัพท์เลยว่าเหตุการณ์คาร์เนียนพลูเวียนที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ234ถึง232ล้านปีที่แล้วครับหลังสิ้นสุดยุคเพอร์เมียนเมื่อราวๆ250ล้านปีที่แล้วโลกเราก็ได้เข้าสู่ยุคไตรเอ็กซิกยุคแรกของไดโนเสาร์ครับถ้ายังจำกันได้นะครับยุคไดโนเสาร์จะมีทั้งหมดอยู่3ยุคนะครับก็คือไตรเอ็กซิกจูเลสิกและครีเทเชียสครับโดยทั้งหมดนี้ก็กินเวลาตั้งแต่250ล้านปีที่แล้วจนไปถึง60ล้านปีที่แล้วครับแต่เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับอยู่ในยุคไตรเอ็กซิกโดยยุคนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ250ล้านปีที่แล้วมันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ The Great Dying หรือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ยุคเพอร์เมียนไตรเอ็กซิกแล้วเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำใหสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยหายไปกว่า 95% เลยทีเดียวครับในช่วงต้นยุคไตรเอ็กซิกสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดอยู่เนี่ยก็ได้เริ่มต้นฟื้นฟูและขยายพันธุ์ใหม่ครั้งนะครับแล้วก็เข้าสู่ยุคไดโนเสาร์ถึงแม้เราจะเรียกยุคไตรเอ็กซิกนี้ว่ายุคไดโนเสาร์นะครับแต่ในช่วงต้นยุคเนี่ยมันมีไดโนเสาร์น้อยมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าครับโดยฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ค้นพบในยุคนี้นะครับมีเพียงแค่5% เท่านั้นที่เป็นไดโนเสาร์ส่วนที่เหลือก็จะเป็นสัตว์ชนิดอื่นครับสัตว์เลื้อยคลานในช่วงนั้นก็อย่างเช่นอาร์โคซอร์ลิงโคซอร์เป็นต้นครับในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้นนะครับมีแต่สัตว์เลื้อยคลานที่มีวิวัฒนาการบางอย่างคล้ายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมันอาจจะอยู่ในสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดกับบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นไดซิโนดอนเทียโดยกลุ่มไดซิโนดอนเทียที่ดังๆหน่อยก็พวกลิสโตซอรัสคันเนเมเยเรียวาเดียซอรัสสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนอาศัยอยู่ในโลกในช่วงต้นยุคไตรเอ็กซิกครับก่อนที่ไดโนเสาร์จะครองโลกหรือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ CPE แล้วโลกในยุคไตรเอ็กซิกเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้าตาเหมือนกับยุคปัจจุบันนะครับตอนนั้นแผ่นดินทั้งหมดของโลกเนี่ยได้รวมตัวกันเป็นแผ่นดินเดียวที่เรียกว่ามหาทวีปแพนเจียครับลองนึกภาพทุกทวีปบนโลกในปัจจุบันมารวมกันดูสิครับมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วด้วยความกว้างใหญ่ของมันนี่เลยครับทำให้ความชื้นเมฆฝนเข้าไปไม่ถึงในแผ่นดินส่วนลึกนะครับแล้วนั่นก็จะทำให้พวกความชื้นเมฆฝนเนี่ยจะอยู่ที่ดินแดนที่อยู่ใกล้กับทะเลมากกว่าครับแล้วกลางแผ่นดินเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ทะเลทรายแห้งแล้งครับแล้วนักธรณีวิทยาเนี่ยก็เจอหลักฐานมากมายที่บ่งบอกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับชั้นหินโบราณณเวลานั้นบ่งบอกว่าพื้นที่แถวนั้นเคยเป็นทะเลทรายอย่างการพบหินทรายสีแดงเป็นต้นครับฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่พบในชั้นหินช่วงเวลานั้นก็บ่งบอกถึงการอาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งครับแต่แล้วในช่วงปี1990ก็ได้มีนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษได้ค้นพบหินที่บ่งบอกว่าที่นั่นเคยเป็นแม่น้ำมาก่อนครับอย่างพวกหินที่กลมมนที่ผ่านการกัดเซาะของแม่น้ำอย่างหินตะกอนก้นแม่น้ำอะไรพวกนี้ครับที่มันบ่งบอกว่าเคยมีความชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกอยู่ตลอดเวลาครับก้อนหินพวกนี้เนี่ยมันก็ดูไม่เข้ากับชั้นหินอื่นๆณเวลานั้นเลยครับ
นักธรณีวิทยาก็ไม่คิดเลยว่าจะมาเจอหินแบบนี้ในที่ที่คาดว่าเป็นดินแดนที่แห้งแล้งยาวนานหลายร้อยล้านปีแบบนี้ครับและนักธรณีวิทยาก็ยังได้ค้นพบหินแบบนี้ทั่วโลกเลยครับแล้วหินที่ค้นพบทั้งหมดเนี่ยก็มาจากชั้นหินที่มาจากช่วงเวลาเดียวกันรวมถึงพวกเขาก็ได้เจอฟอสซิลของพืชในช่วงเวลานั้นที่ได้บ่งบอกถึงความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ที่กระจายไปทั่วมหาทวีปแพนเจียครับจากการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาต่างๆมากมายที่ละเอียดและเชิงลึกที่ผมก็ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับนักธรณีวิทยาทั่วโลกก็เห็นตรงกันว่าทั่วทั้งทวีปแพนเจียมีฝนตกชุกมีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องตลอด2ล้านปีหรือก็คือประมาณ234ถึง232ล้านปีที่แล้วครับและพวกเขาก็ตั้งชื่อเหตุการณ์นี้ว่า Carnian Pluvial Episode หรือ CPE นั่นเองครับโดยคำว่า Carnian เนี่ยก็มาจากชื่อของสมัยที่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นในสมัย Carnian ส่วน Pluvial เนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับฝนครับมันเป็นเหตุการณ์สั้นๆที่ฝนตกมากเป็นพิเศษเพียง2ล้านปีคำว่า2ล้านปีเนี่ยสำหรับเราอาจจะดูเหมือนยาวนานนะครับแต่ถ้าเทียบกับเวลาของยุคต่างๆที่กินเวลาไปหลาย10ล้านจนไปถึงหลายร้อยล้านปีเนี่ย2ล้านปีมันก็สั้นมากๆครับแต่ถ้าพูดถึงมุมมองของมนุษย์แล้วฝนตก2ล้านปีเนี่ยมันก็นานโขอยู่เหมือนกันนะครับแล้วคำว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นฝนที่ตกตลอดเวลาทั่วทั้งแผ่นดินโดยไม่หยุดเลยตลอด2ล้านปีหรือเปล่าหรือเป็นแค่เหมือนกับหน้าฝนที่ฝนตกชุกฝนตกมากๆแต่ว่าไม่ได้ตกอย่างต่อเนื่องเป็นตกหยุดๆเหมือนกับฤดูฝนในเขตร้อนชื้นตลอด2ล้านปีเราก็ยังไม่รู้เลยว่าคำว่าตกแบบต่อเนื่องเนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงครับที่ผมหาข้อมูลมาเขาก็ยังไม่ฟันธงเรื่องนี้ครับแถมทวีปแพนเจียเนี่ยมันกว้างใหญ่มากๆครับแต่ละพื้นที่ก็คงมีภูมิอากาศไม่เหมือนกันครับบางพื้นที่อาจจะเป็นเหมือนกับฝนตกในฤดูฝนที่เราคุ้นเคยคือตกหยุดแต่แค่ตกบ่อยหน่อยหรือบางพื้นที่อาจจะเป็นตกต่อเนื่องตลอดเป็นล้านปีเลยก็ได้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังพยายามหาคำตอบกันอยู่ครับแล้วพื้นที่ที่เป็นรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนะครับนักธรณีวิทยาก็ได้ตรวจสอบชั้นหินแล้วก็คำนวณได้ว่าในเหตุการณ์ CPE เนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปีครับหรือก็คือฝนตกชุกประมาณพื้นที่เขตร้อนชื้นแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันนี้แหละครับจะเห็นว่าฝนมันก็ไม่ได้ตกแบบฝนตกหนักจนน้ำท่วมฉับพลันทั่วโลกเหมือนกับในคัมภีร์ไบเบิลเรือโนอาอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นปริมาณน้ำฝนปกติแบบที่คนไทยคุ้นเคยครับแค่มันเป็นฤดูฝนที่ยาวนานมากๆกินเวลา2ล้านปีเท่านั้นเองครับแล้วปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องขนาดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้มีทะเลสาบแม่น้ำคลองบึงหรือแม้แต่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นครับแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์พบว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ CPE ประมาณ1-2 ล้านปีนะครับมันได้เกิดภูเขาไฟปะทุครั้งใหญ่แถวๆบริเวณที่เป็นแคนาดาตะวันตกในปัจจุบันหรือถ้าพูดให้ชัดเจนอีกหน่อยก็คือแถวบริเวณอลาสก้ากับบริติชโคลัมเบียนะครับนักธรณีวิทยาก็คาดว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นตอนที่มหาทวีปแพนเจียเพิ่งเริ่มรวมตัวกันใหม่ๆนะครับแผ่นดินก็ยังไม่เสถียรมากยังมีการชนกันของแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นอยู่มากมายครับนั่นก็ทำให้เกิดภูเขาไฟปะทุอย่างรุนแรงได้ครับและครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นที่ทิศตะวันตกของแคนาดาครับและมันก็ได้ปะทุต่อเนื่องยาวนานกว่า5ล้านปีเลยทีเดียวครับเราพบว่าลาวาบริเวณนั้นบางแห่งมีความหนามากถึง6กิโลเมตรเลยทีเดียวครับแสดงว่ามันปะทุและปล่อยลาวาออกมานานมากๆครับและเราก็เรียกเหตุการณ์การปะทุของภูเขาไฟครั้งนี้ว่าแรงกะเลียนอิรัปชันอีเวนต์และการปะทุที่รุนแรงและยาวนานแบบนี้มันก็ทำให้มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมากนะครับและแน่นอนว่ามันก็ตามมาด้วยปรากฏการณ์เรือนกระจกและโลกก็ร้อนขึ้นครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3-10 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับโลกที่ร้อนขึ้นก็จะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอได้ไวขึ้นครับวัฏจักรของน้ำก็จะหมุนเร็วขึ้นเมฆก็จะมีไอน้ำมาเติมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้นครับ
จากเมฆฝนที่จะอยู่ได้เฉพาะแถบใกล้ทะเลเท่านั้นแต่เมฆที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลก็ได้ทำให้เมฆสามารถเข้าถึงแผ่นดินส่วนลึกได้ครับตอนนั้นเมฆฝนก็จะปกคลุมไปทั่วมหาทวีปแพนเจียเลยครับและมันก็ตามมาด้วยฝนตกฉ่ำทั่วแผ่นดินเลยครับแล้วด้วยโลกที่ร้อนจากกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์วัฏจักรน้ำที่เร็วขึ้นน้ำก็ระเหยไปเติมกับมวลเมฆทั่วโลกได้เร็วขึ้นครับมันไปเติมได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ยาวนานต่อเนื่องเป็นล้านล้านปีได้ครับช่วงเวลานั้นเนี่ยนอกจากมีเมฆฝนแล้วก็จะมีไอ้น้ำอยู่ในอากาศเป็นจำนวนมากนะครับนั่นก็ทำให้อากาศเต็มไปด้วยความชื้นประกอบกับโลกที่ร้อนจากกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ซึ่งร้อนกว่าโลกในปัจจุบันมากเลยนะครับคาดว่าตอนนั้นเนี่ยทุกพื้นที่บนโลกเนี่ยได้กลายเป็นเขตร้อนชื้นฝนตกชุกทั้งหมดเลยครับแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นมากมายณเวลานั้นเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งมีชีวิตณตอนนั้นก็น่าจะมีปลากินจนอิ่มหนำเลยนะครับไม่เหมือนผมที่ไม่ค่อยได้กินปลาสักเท่าไหร่ผมก็เลยใช้ตัวช่วยโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้ครับการกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2มื้อเนี่ยจะทำให้เราได้รับกรดไขมันโอเมก้า3เพียงพอต่อการบำรุงสมองให้สมองเราสุขภาพดีนะครับแต่ผมที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเป็นสายเนื้อกับสายหมูนะครับปลาคือนานๆกินทีครับผมก็เลยใช้ตัวช่วยโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้นี่แหละครับช่วยผมได้รับสารอาหารจากปลาที่มากขึ้นครับโดยโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้เนี่ยเป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์จากประเทศนอร์เวย์บรรจุไว้ในซอฟเจลขนาดเล็กไร้สารปลอดกินง่ายไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับเป็นตัวช่วยที่ดีถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินปลาน้อยเกินไปสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์ใน description เลยนะครับแต่ขอให้รู้ว่าคำว่าอาหารเสริมก็คือเสริมในส่วนที่ขาดนะครับอย่าละเลยอาหารหลักเน้นกินปลาจริงก่อนนะครับแล้วค่อยเอาอาหารเสริมมาเสริมในส่วนที่เรากินไม่ถึงนะครับอย่าเอาการกินปลาน้อยของผมเป็นตัวอย่างนะครับแล้วฤดูฝนอันยาวนานนี้ก็สิ้นสุดลงเมื่อประมาณ232ล้านปีที่แล้วโดยกินเวลาทั้งหมดไปประมาณ2ล้านปีครับโลกก็เริ่มปรับสมดุลตัวเองดินหินทะเลและพืชพันธุ์ต่างๆก็ได้ช่วยกันดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่โลกนะครับลดปริมาณก๊าซในอากาศลดปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิโลกก็ลดลงครับวัฏจักรของน้ำก็กลับมาเป็นความเร็วตามปกติอีกครั้งหนึ่งเมฆฝนกลับสู่สภาวะปกติที่ใกล้ทะเลจะมีฝนส่วนกลางแผ่นดินมหาทวีปแพนเจียก็จะแห้งแล้งกว่าครับทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนอกเสียจากสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะครับนั่นก็คือไดโนเสาร์ได้ถือกำเนิดขึ้นมามากมายในช่วงฤดูฝน2ล้านปีนี้ครับโดยก่อนหน้าเหตุการณ์ CPE จำนวนฟอสซิลไดโนเสาร์ยังมีเพียงแค่ 5% จากฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะครับแต่หลังจากเหตุการณ์ CPE จำนวนสัดส่วนฟอสซิลไดโนเสาร์เพิ่มสูงขึ้นเป็น 95% เลยทีเดียวครับนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าเหตุการณ์ CPE เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดไดโนเสาร์ขึ้นมามากมายหลากหลายทั่วทั้งแผ่นดินโลกแบบนี้ครับในช่วงฤดูฝน2ล้านปีเนี่ยสิ่งแรกๆที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือพืชได้เติบโตขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเราพบว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงสายพันธุ์ใหม่ๆหลากหลายชนิดเกิดขึ้นมากมายนะครับแผ่นดินของมหาทวีปแพนเจียเปลี่ยนเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปทั่วทั้งแผ่นดินเลยครับแล้วเมื่อมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงเกิดขึ้นมากมายนะครับส่วนที่กินได้ของพืชก็จะอยู่สูงขึ้นครับสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิดก็ต้องปรับตัวให้สามารถกินอาหารที่อยู่สูงขึ้นได้อย่างเช่นพราทิโอซอรัสไดโนเสาร์กินพืชที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ CPE ไม่นานครับมันเป็นไดโนเสาร์ยาว7เมตรโดยปกติแล้วมันจะเดิน4ขาแต่เวลาที่มันจะกินอาหารบนต้นไม้มันสามารถยืน2ขายืดตัวเองไปกินพืชบนที่สูงได้ครับนักบรรพชีวินก็คาดว่า2ปัจจัยหลักๆที่ทำใหเกิดวิวัฒนาการไดโนเสาร์ตัวใหญ่ขึ้นนั่นก็คือต้นไม้ที่สูงขึ้นแรงอาหารที่กินได้อยู่สูงขึ้นการที่วิวัฒนาการตัวเองให้ตัวใหญ่เข้าถึงแรงอาหารที่อยู่สูงได้ก็มีโอกาสอยู่รอดมากกว่าครับมีโอกาสส่งต่อยีนตัวโตให้กับลูกให้กับหลานได้มากกว่าครับและปัจจัยที่2ก็คือการมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากๆเหมือนกับมีบุฟเฟ่ให้กินอยู่ทุกมื้อไม่จำกัดครับทำให้พวกมันสามารถขยายตัวใหญ่ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านอาหารด้านพลังงานมันหล่อเลี้ยงร่างกายที่ใหญ่ครับ
แล้วเมื่อสัตว์กินพืชตัวใหญ่แล้วสัตว์กินเนื้อก็ต้องวิวัฒนาการให้ตัวเองตัวใหญ่ตามถึงจะออกล่าได้และอยู่รอดได้ครับอย่างเช่นออร์นิโธซูคัสสัตว์เลื้อยคลานยาวกว่า4เมตรที่คล้ายกับจระเข้เดินได้ครับที่ตอนแรกนักบรรพชีวินก็คิดว่ามันเป็นสายต้นตระกูลของไดโนเสาร์แต่ภายหลังเราก็รู้ว่ามันอยู่สายใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของจระเข้มากกว่าครับในช่วงฤดูฝนและหลังจากฤดูฝนนี้เองไดโนเสาร์ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วแตกสายพันธุ์ออกไปอย่างหลากหลายจนในอีก30ล้านปีต่อมาหรือยุคจุลสิกไดโนเสาร์ก็ได้กระจายตัวไปทั่วโลกและกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่ได้ครอบครองแผ่นดินโลกอย่างแท้จริงครับแต่การเจริญเติบโตของพืชมากๆเนี่ยแม้เราจะดูว่ามันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อสายพันธุ์ไดโนเสาร์นะครับแต่มันกลับเป็นโทษกับสายพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่มาตั้งแต่ปลายยุคเพอร์เมียนหรือต้นยุคไทรซิกอย่างเช่นลิงโคซอร์นะครับลิงโคซอร์เนี่ยมันตัวเตี้ยเกินไปที่จะกินอาหารที่อยู่สูงๆได้ส่วนอาหารเตี้ยๆอย่างเฟิร์นเนี่ยก็มีน้อยลงครับแล้วแหล่งอาหารที่น้อยลงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้พวกมันสูญพันธุ์หลังเหตุการณ์ CPE ไม่นานครับหรือกลุ่มไดซิโนดอนเทียสัตว์เลื้อยคลานที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็น่าจะหาอาหารที่อยู่ในที่สูงได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาก็คือสายพันธุ์ของพวกมันส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีฟันครับทำให้มันย่อยอะไรที่แข็งๆแบบไม้ไม่ได้ครับจากการสำรวจฟอสซิลอุจจาระของไดโนเสาร์กินพืชในช่วงเวลานั้นเราก็พบว่าอุจจาระของพวกมันนะครับนอกจากจะมีพืชแล้วก็ยังมีกากใยของไม้อยู่เต็มไปหมดเลยนั่นก็แปลว่าตอนที่ไดโนเสาร์กินพืชเนี่ยตอนที่มันกินมันก็ไม่ได้พิถีพิถันเลือกกินเฉพาะใบไม้อะไรแบบนั้นหรอกครับแต่มันก็กินไปหมดเลยครับทั้งกิ่งก้านและใบไม่ได้เลือกหลบก้านหรือว่าเลือกหลบเปลือกไม้อะไรเลยนั่นก็ทำให้เราพบเส้นใยของไม้ในอุจจาระของไดโนเสาร์พวกนี้ด้วยครับแต่สำหรับไดซิโนดอนเทียเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเราแทบไม่พบเส้นใยของไม้ในกระเพาะของมันเลยครับจะพบแต่พืชอ่อนๆอย่างเช่นพวกเฟิร์นเท่านั้นครับดังนั้นไดซิโนดอนเทียเนี่ยจะกินได้เฉพาะพืชที่อ่อนนะครับแม้ไดซิโนดอนเทียจะแข็งแกร่งปรับตัวเก่งจนรอดผ่านการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในปลายยุคเพอร์เมียนได้แต่มันก็ไม่สามารถปรับตัวกับโลกใบใหม่นี้ได้แล้วมันก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดเลยครับอะไรที่เวิร์กอะไรที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งก่อนก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดจากเหตุการณ์ในอนาคตนะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างย่อของ Canyon Pluvial Episode เหตุการณ์ฝนตกต่อเนื่องยาวนานกว่า2ล้านปีในยุคไทรซิกที่เกิดจากกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ที่เร่งวัฏจักรของน้ำให้เร็วขึ้นและนั่นก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปทั้งใบต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นมากมายซึ่งก็เป็นผลดีต่อไดโนเสาร์ให้ได้วิวัฒนาการแล้วก็เพิ่มจำนวนจนครอบครองโลกในเวลาต่อมาแต่มันก็มีผลเสียต่อสัตว์เลื้อยคลานหลายสายพันธุ์ที่ปรับตัวไม่ได้แล้วก็สูญพันธุ์ไปครับถ้าใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ก็เช็คหน่อยนะครับว่ากดไลค์กด Subscribe แล้วหรือยังนะครับถ้ายังก็ช่วยกดให้หน่อยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้นะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ที่ด้านล่างเลยนะครับโดยทุกยอดการสนับสนุนของเพื่อนๆเนี่ยครับก็จะกลายเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทำของเราหรือว่าอาจจะเป็นค่าข้าวค่ากาแฟเลี้ยงน้องทีมงานคนช่างสายที่ช่วยตัดต่อคลิปหรือว่าช่วยคิดคอนเทนต์กันดึกๆดื่นๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ